อรุณสวัสดิ์วันพุธกลางสัปดาห์ตื่นเช้ามาเริ่มตื่นมาไม่ได้ตื่นเช้าไม่เคยตื่นเช้าอยู่แล้วหลังจากเมื่อวานฮอร์โมนแปรปรวนวันนี้เริ่มดีขึ้นจะตื่นสายหน่อยต้องนอนเพื่อปรับตัวเองไงแล้ววันนี้ไพรินได้สั่งอาหารมาให้เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือมันก็คือวับน่ากินไหมน่ากินไหมแต่ในเมนูเหมือนแต่ในบินเหมือนบินอาหารเหมือนมีข้าวนะแต่ในถุงไม่มีข้าวใครดินติดประชุมเมื่อไหร่งงยังไงใครดินเอาไปซ่อนล่ะไม่น่าใช่แต่ไม่เป็นไรคราวนี้ก็น่าจะพอสำหรับมื้อเช้าแล้วแหละเมื่อวานกินเยอะไปแล้ววันนี้กินน้อยบ้างเย็นตาโฟอร่อยจุงเบอร์พอเช้าอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละชอบกินหมูกรอบมากเลยโดยธรรมชาติแล้วผลิตเก็บมาให้อย่างเยอะเลยโอเคเช้านี้มีงานที่ต้องเคลียร์ค่อนข้างเยอะเลยงานอินทีเรียงานหลักงานรองช่วงนี้มีงานรัดตัวขอตัวไปทำก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากินเสร็จรีบชงกาแฟรีบไปปัดงานตามสูตรไปมาอันบล็อกกันดีกว่าที่บ้านส่งของมาให้ได้สิในประสิทธิ์จำได้ไหมว่ารอบนี้คืออะไรนี่น้ำพริกแกงเต็มไปหมดเลยและอันสุดท้ายไปก่อนไงต่อจะต้องเข้าเฟรมว่างั้นหรือไงช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายใช่ไหมฮะฮะถ่ายมันอยู่นะถ่ายตลอดนะนะดูจะต้องเข้าเฟรมว่างั้นหรือไงช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายใช่ไหมนะถ่ายมันอยู่นะถ่ายตลอดนะแล้วของสุดท้ายในกล่องของนี้ทีเด็ดเลยมันถูกใจไพรินมากด้วยของที่เราสองคนปรารถนามาเนิ่นนานจะเป็นความใฝ่ฝันร่วมกันเช่นนี้นมปลอม นี่นี่ดิ่ง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 โอ้ โอ้ยกดถ่ายไม่ติดเมื่อกี้คุยไปตั้งนานบ้าเอ้ยสิ่งที่พูดเมื่อกี้ก็คือมันไม่ใช่มะพร้าวนะครับมันคือมะพร้าวไปไงรวนเลยพูดครั้งที่2 3 2 1มันไม่ใช่นมปลอมมันคือมะพร้าวเดี๋ยวดูก่อนแม่งกดเรคคอร์ดป่ะกดแล้วกดมันไม่ใช่นมปลอมมันคือมะพร้าวมะพร้าวกะทินะมะพร้าวมะพร้าวกะทิคืออะไรสินะมันคือมะพร้าวที่ใช้ทำกะทิอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันคือมะพร้าวที่มีเนื้อนุ่มฟูเหมือนก้อนเมฆแต่อันนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะแต่ตอนซื้อเขาบอกมาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยเหมือนที่พูดเมื่อกี้ งงไหมไม่งงหรอกนายประสิทธิ์นายเก่งนายเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่แล้วแหละนี่ไงงานอังกฤษมีการแบบทำให้มันเรียบเนียนมาเลยนี่ฟังเสียงปกติมันจะเป็นเสียงจ้องแจ้งจ้องแจ้งน้ำนะอันนี้ไม่มีน้ำเลยอันนี้ไม่ค่อยมีเสียงคาดการได้ว่าเนื้อมันจะแน่นมากเนื้อมันจะเป็นฟูนุ่มอยู่ข้างในแน่นมากจนน้ำไม่สามารถแกว่งได้นะภาวนาขอว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันคือแบบจุดสูงสุดของมะพร้าวกะทินี่มะพร้าวกะทิเนาะไม่ใช่กระกะทิมะพร้าวกะทิไม่ใช่กระทินะกระดกลิ้นหัดกระดกเยอะไปหน่อยมะพร้าวกะทินี่
ามลองเปิดกันดูนะวันนี้ได้มา2ลูกด้วยไปแบ่งเพื่อนกับน้องๆกินดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะกินกับอะไรต้องไปลองลุ้นก่อนว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คลิปจะใช้ได้หรือเปล่าพูดทั้ง2รอบไปนี่วิธีการปอกง่ายๆนี่ฟังเสียงไม่มีเสียงนี่ดูเลยดูเราจะปอกแนวนี้เราจะวิธีเปิดนี่ใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตูดรอระหว่างกลางทำเป็นอย่างนี้นะจับหัวกระตูดไปให้อยู่ตรงกลางเอาสันมีดหามีดที่มันหนาๆแข็งๆถ้าค่อยตอกไล่นี่นี่นะฟังเสียงมันปุ้งแล้วมันคือเริ่มแตกแล้วนี่เห็นนะเริ่มมีลายออกมาแล้วนี่นั่นคือมันจะล้าออกไปเองมันจะเป็นการดันออกมาเองนี่สะกิดเบาๆจากนี้ก็สะกิดเบาๆโย บอกเลยว่าน่าจะเป็นแต่เกาะกันแน่นมากอ่ะรักกันเจียวรักกันจริงรักกันเชียวนี่ไงเราก็เอาท่อทางที่ดีอ่ะการให้มันปลอดภัยนะอย่าไปเอามีดแงะถ้ามีดแงะมันจะอาจจะแถบได้ไปหาแบบช้อนหรือหาอะไรที่มันแข็งๆแทงเข้าไปแต่ว่าใช้มีดก็ได้ช้อนแม่งไม่เข้าแทงไล่ลมมันออกก่อนก็ได้หนึ่งจึ๊บพอได้ง้างมันออกเราค่อยเอาแบบนี่อุ้ยตื่นเต้นอ่ะน่าจะเป็นโอ้น้ำแทบไม่มีเลยอ่ะน่าจะฟูมากอ่ะบอกเลยตื่นเต้นว่ะเพราะตื่นเต้นเขาตื่นเต้นโอ้โหพระเจ้าช่วยบอกเลยโคตรเด็ดไม้แตกแล้วมั้งเนี่ยขอเมาไปก่อนเบาไม้ก่อนนี่อืมนี่แหละครับท่านผู้ชมหนืดจัดๆเราไอ้หนืดๆนี่คือเอาไปทำอะไรกินได้ไหมคือไม่ได้เพราะเป็นน้ำนี่โอ้ยยอดอ่ะนี่แหละครับของแท้อืมอุ้ยหอมรอยน้ำตาบอกเอาบอกน้องหน่อยได้มาแบบท็อปฟอร์มเลยน้องอะไรนี่เวลากินแล้วกินง่ายๆเลยด้วยการเอาน้ำตาลทรายมาโรยแบบนี้คือแบบเบสิกเลยนี่น้ำตาลทรายโรยลงไปโรยลงไปโอ้ยแล้วก็ตักมันออกมาพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ใฝ่ฝันมันจะมีความนุ่มฟูของมะพร้าวกะทิแล้วก็มีเท็กเจอร์ความกรุบกรอบของน้ำตาลทรายความหวานของน้ำตาลทรายจะแหลมนิดความมันความหอมของมะพร้าวกะทิผสมรวมกันโอ้โหสุดยอดเราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาอีกส่วนหนึ่งใส่ถุงซิปล็อกมาแล้วเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านดีกว่าไม่รู้เพื่อนบ้านเขาจะชอบกินเหมือนเราไหมเพราะมันมากเดี๋ยวเราตอนเย็นเดี๋ยวเราตอนเย็นเอาไปให้เพื่อนบ้านดีกว่ามาผสมสีกันดีกว่า
อย่างสวยเมจิเลนี่มันดีจริงๆเลยเอโอเคหลังจากทำงานช่วงเช้าของนายประสิทธิ์ผ่านมาแล้วเราได้ไปเปิดมะพร้าวกะทิมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วอาหารเย็นวันนี้ขอนำเสนอข้าวมันไก่ต้มเปิดโอ้ยเป็นข้าวมันไก่ที่ไฮเดอร์ไม่ใช่เอาไพลินบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ต้มแปดเขาต้องอ่านว่าข้าวมันไก่38ข้าวมันไก่38นะจ๊ะอร่อยจริงอร่อยจังกะละมังซักผ้าเพิ่มความไฮโซขึ้นมานิดนึง ช่วงต้นเดือนก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอเคแล้วขอไปกินก่อนดูสิน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยเชื่อไหมใช่ไหมพี่ดาวใช่ไหมน่ากินไหมขอจำผ้าหน่อยครับอย่ามาทำพลาดหน่อยอย่าทำพลาดหน่อยนี่เลยไงหิวดีนายประสิทธิ์เนี่ยตัดตอนกลางคืนนี่หิวบอกเลยน่ากินมากๆเขาต้องไปกินก่อนดีกว่าแล้วนางไพดินก็สั่งหมูสะเต๊ะมาด้วยสุดยอดเลยวันนี้นางโดนว่าว่าไม่มีสีเขียวมาเยอะนี่วันนี้นางเลยจัดสีเขียวมาเต็มๆเลยเดี๋ยวไปดูนะเขียวพอไหมล่ะอันนี้ตั้งงานเอ้ยนี่ก็เขียวนะแล้วก็ได้เวลานอนแล้ววันนี้มีความสุขอย่างรุนแรงได้รับประทานมะพร้าวกะทิที่ต้องการโอ้โหนี่แหละมะพร้าวกะทิที่ต้องการฟูนุ่มอยู่ในปากกินไปแล้วครึ่งลูกมีความสุขที่สุดกินกับน้ำตาลทรายนี่สุดยอดมีแรงทำงานเลยโหวันนี้ทำอย่างทุกเลยสุดยอดแล้วก็มีแวบทำปั้นโมเดลเล่นนิดหน่อยแล้วก็ได้แบบคาร์ดิโอแบบ low impact ด้วยวันนี้เมื่อวานออกได้ไม่เต็มที่วันนี้ได้เต็มที่เลยเป็นการแบบ stretch ยืดเป็นการยืดกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นแบบพละกำลังอะไรเน้นยืดช่วงคอบ่าไหล่โอ้ยมันไม่ยอมหายเนี่ยปวดแม่งเลยต้องแบบบริหารก่อนนอนเพื่อบรรเทาเพื่อคลายเส้นก่อนนอนชุบชุบโอเคไปยืดเส้นแล้วก็ไปนอนละโอเคนะประสิทธิ์วันนี้นายทำได้ดีมากเอาคะแนนไปพรุ่งนี้เปิดเบียร์ให้1ขวดโอเคไปนอนแล้วประสิทธิ์ฝันดีเว้ยไป